คือบ้านผมเนี่ยจริงๆอยู่จังหวัดนราธิวาสใช่ไหมครับคือที่นั่นเนี่ยก็จะมีตำหนักทักษิณราชนิเวศผมเคยไปเฝ้ารับเสด็จด้วยขบวนเสด็จผ่านไปเพื่อตำหนักเนี่ยครับคือผมเองก็เคยได้เห็นตอนที่ผมยังเด็กนี่ผมยังมีความรู้สึกตื้นตันทุกๆคนก็เราก็รู้กันว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยจริงๆซึ่งหลักการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยสามารถทำให้ชีวิตคนคนนึงเนี่ยเปลี่ยนได้โดยที่สิ่งดีๆเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากขึ้นนะครับซึ่งอย่างเช่นความพอเพียงเงี้ยผมว่าเรื่องพอเพียงเนี่ยความจริงเนี่ยใช้ได้กับทุกคนเลยใช้ได้กับทุกความคิดในการจะดำเนินชีวิตผมว่ามันดีมากเลยครับ